แล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่ออีกหนึ่งคดีอีกเรื่องราวหนึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามล่าสุดกรณีที่มีการวิวาทกันเกิดขึ้นระหว่างคุณแอดคาราบาวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ทางนิติกรได้มีการนำหลักฐานคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแอดคาราบาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมครับไปติดตามกันที่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยทางด้านนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้มีการมอบหมายให้นายเดชาสิทธิสุทธิหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและก็นิติกรชำนาญการเนี่ยเข้าแจ้งความนะครับกับร้อยตำรวจเอกหญิงชัชวีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนกรณีที่นายยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาวเนี่ยได้มีการกล่าวพาดพิงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในการแสดงคอนเสิร์ตในคืนของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยส่วนข้อหานั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะดูว่าสิ่งที่คุณแอดคาราบาวนั้นได้มีการกล่าวบนเวทีนั้นจะเข้าข่ายข้อหาคดีอาญาข้อใดบ้างซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีเกรียงไกรวุฒิพานิชซึ่งจะเป็นผู้บังคับการจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้กล่าวเบื้องต้นว่าได้มีการติดตามดูความเรียบร้อยในเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนที่รับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะครับส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการตามระเบียบพร้อมที่จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนการแจ้งข้อหาเบื้องต้นนั้นได้มีการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326โดยไปฟังเสียงทางด้านผู้บังคับการกันครับก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้มอบหมายให้ทางสำนักงานจังหวัดนะครับโดยนิติกรนะครับของทางสำนักงานนะครับเป็นผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้ว่านะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในกรณีที่เกิดเหตุมีการพูดพาดพิงนะครับถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่อำเภอสองพี่น้องครับเบื้องต้นมีการมาแจ้งความข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับในส่วนของข้อกล่าวหาเนี่ยเดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยเราได้มอบอำนาจนะครับแล้วก็ได้แจ้งความร้องทุกข์แล้วเนี่ยขอให้เป็นอำนาจเป็นหน้าที่นะครับของทางพนักงานสอบสวนครับดูแล้วน่าจะเข้าข่ายอะไรก็ดูจากพยานหลักฐานก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับทั้งหมดนะฮะที่เรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยท่านผู้ว่าท่านจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเองนะครับตรงนี้น่าจะชัดเจนกว่าครับของทางด้านนายเดชาสิทธิสุทธินะครับซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับคือหลังจากที่คุณแอดคาราบาวเนี่ยนะคะได้ว่ากล่าวด่าท้อพูดตรงๆต้องใช้คำที่ค่อนข้างจะแรงนะคะว่าไปถึงท่านผู้ว่าสุพรรณเนี่ยคุณณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปนี่นะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกสำนึกผิดเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับเรื่องคดีความจริงๆเมื่อเช้าวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าว่าหลังจากที่เมื่อวานคุณแอดเนี่ยได้โพสต์ความขอโทษไปท่านผู้ว่าว่ายังไงท่านผู้ว่าก็บอกว่าเอาล่ะก็น้อมรับนะคะว่า เรื่องนี้ก็จริงๆไม่ได้ขุ่นข้องหมองใจอะไรกับน้าแอดเลยจริงๆเป็นแฟนคลับด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นคนสุพรรณนะคะแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ท่านเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีฉะนั้นเนี่ยท่านในนามส่วนตัวเนี่ยในนามชื่อนายณัฐพัฒน์เนี่ยคือยอมรับคำขอโทษแต่ว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีไปดูแลกันไปรักษากันไปให้สมเกียรติของราชการนะคะมันก็เลยมีการส่งตัวแทนเนี่ยให้มาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าน้าแอดเองก็บอกแล้วว่าเอาละยอมรับถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีเรื่องของคดีความคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โห